สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงสาวทิ้งสามีไปแต่งงานใหม่มารีนาสาวรัสเซียวัย35ปีที่เธอนั้นได้แต่งงานกับอเล็กซ์อายุ45ปีพ่อไม้ที่มีบุตรติดมาด้วยอย่างนายโววาที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วโดยมารีนาได้เจอกับโววาตอนที่เธออายุ22ปีส่วนโววาอายุ7ปีทั้งสองได้เจอกันเพราะมารีนาได้คบหากับอเล็กซ์ผู้เป็นพ่อแท้ๆของโววามารีนาเคยบอกอีกด้วยว่าตอนนี้เธออินเลิฟกับสามีคนนี้ของเธอมากความสัมพันธ์ของมารีนาและโววาเกิดขึ้นจากที่โววาได้กลับมาพักที่บ้านช่วงปิดเทอมมหาวิทยาลัยผ่านไปไม่กี่เดือนความสัมพันธ์ของมารีนาและอเล็กซ์ก็จบลงแล้วมารีนาก็หันไปจดทะเบียนสมรสกับโววาแทนหลังจากนั้นมารีนาก็มีบุตรในทันทีทางด้านอเล็กซ์ผู้เป็นพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกโกรธมากที่ทั้งคู่ทำแบบนี้กับเขามารีนาหลอกโววาของฉันไปโววาไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอนเขายังไม่เคยมีแฟนมาก่อนส่วนทางด้านมารีนามักจะเข้าร้านเสริมสวยและคลินิกอยู่เสมอเพื่อให้ตัวเองดูดีและดูสาวอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ